เจ็บติดอยู่ภายในแต่โชคดีรอดปาฏิหาริย์อีกแล้วนะฮะลักษณะนี้เนี่ยน้องไบฮะอันนี้ที่ชลบุรีนี่ฮะคราวก่อนจำได้ไหมครับรถเก๋งฮะใช่18ล้อออกมาจากซอยอย่างนี้นะฮะค่ะแล้วพรวดชนอย่างนี้นี่รถตู้ฮะก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถตู้โดยสารสายกรุงเทพศรีราชานะคะมีคนเจ็บติดอยู่ในรถ1คนจุดเกิดเหตุคือแยกมรณะชาวบ้านเขาเรียกกันอย่างนั้นบนถนนสายสุขุมวิทฝั่งขาเข้าชลบุรีบริเวณแยกเข้าท่าเรือฮาร์เบอร์นะคะเจ้าหน้าที่ก็ไปถึงเป็นรถตู้โตโยต้าสีขาวชนกลางลำรถพ่วง18ล้อทราบชื่อต่อมาคนขับรถตู้โดยสารเนี่ยนะคะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บคือคุณทองดำดีกระโทกได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้ามีแผลฉีกขาดแล้วก็หน้าอกในกระแทกต้องใช้เครื่องตัดทางช่วยออกมาได้ใช้เวลาประมาณสัก20นาทีปฐมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลถามไปที่คนขับรถพ่วง18ล้อคันนี้ชื่อคุณประมวลรักถาวรคุณประมวลเนี่ยบอกว่าขับรถบรรทุกถ่านหินออกมาจากซอยท่าเรือฮาร์เบอร์จะไปส่งที่ปราจีนบุรีกำลังเลี้ยวขวาขับรถมุ่งหน้าเข้าแหลมฉบังถึงจุดเกิดเหตุรถของคุณทองดำเนี่ยมุ่งหน้าเข้าชลบุรีมาด้วยความเร็ววิ่งแซงรถเก๋งที่จอดชะลอเพื่อให้รถของคุณประมวลที่เป็น18ล้อเนี่ยผ่านไปคือรถตู้เนี่ยแซงขวาออกมาทีนี้แซงมาด้วยความเร็วก็เลยพุ่งเข้าไปกลางนี้เลยโอ้โหเบรกไม่ทันนะคะไม่แน่ใจแล้วเนี่ยดูเหมือนจะใช่นะคะแยกเข้าท่าเรือฮาร์เบอร์เนี่ยใช่ใช่ไหมฮะแล้วจะทำกันยังไงล่ะฮะนี่ไม่กี่วันเนี่ยไม่ถึงเดือนนะฮะโอ้ยภาพคุณมาก